ตาแบบนี้อย่าทำหน้าตาแบบนี้เอาว่าอย่าทำหน้าตาแบบนี้อย่าทำหน้าตาแบบนี้มันจะให้คนอื่นไม่ลงกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเอ็นดูนะครับที่บีบหัวใจคนรักสัตว์ทั้งโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดนะครับสาวผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเนี่ยเธอได้ออกมาโพสต์คลิปนะครับขณะที่เธอพาน้องหมา2ตัวนะครับไปหาเจ้าของใหม่เนื่องจากเธอนะครับรู้สึกว่าเธอเนี่ยเลี้ยงมันไม่ไหวแล้วแต่ระหว่างทางที่เธอพาไปนะครับมันกลับทำปฏิกิริยาที่เธอคาดไม่ถึงงานนี้นะครับทำเอาเธอเนี่ยถึงกับใจอ่อนจนตัดใจแทบไม่ได้เลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับเป็นคลิปที่กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ที่มีคนดูนับล้านเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดสาวผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเธอได้ออกมาโพสต์คลิปขณะกำลังพาลูกหมา2ตัวนะครับไปส่งยังบ้านหลังใหม่แต่มันกลับแสดงปฏิกิริยาออกมาจนทำให้เธอเนี่ยแทบจะไม่เชื่อสายตาบอกได้เลยว่างานนี้ตัดใจไปส่งเจ้าของใหม่แทบไม่ลงเลยทีเดียวโดยทางด้านคุณวิภาวีแก้วจอมแพงเจ้าของสุนัขในคลิปนะครับได้ออกมาเปิดใจว่าจริงๆแล้วที่บ้านนั้นมีสุนัขอยู่แล้ว1ตัวแต่วันดีคืนดีมีหมาจรมาที่บ้านอีก2ตัวตอนแรกตั้งใจจะไม่เลี้ยงแต่คุณพ่อสงสารจึงตัดสินใจเลี้ยงไว้และทำหมันให้มันแต่ปรากฏว่าทำไม่ทันมีตัวหนึ่งกำลังท้องจึงรอให้คลอดลูกก่อนและหลังจากที่เลี้ยงดูจนคลอดลูกออกมาทั้งหมด3ตัวเลี้ยงไปได้ประมาณ2เดือนจึงประกาศตามหาบ้านใหม่ให้น้องๆพอรับเลี้ยงทั้งหมดไม่ไหวจึงได้โพสต์ลงไปในกลุ่มซึ่งก็มีคนมาขอรับไปเลี้ยง2ตัวส่วนอีก1ตัวก็ยังไม่มีคนมารับไปจึงตั้งใจว่าถ้าหากไม่มีคนรับก็จะเลี้ยงมันไว้เองและสำหรับเหตุการณ์ในคลิปเป็นวันที่พาน้องไปหาเจ้าของใหม่ก็ได้บอกกับน้องทั้ง2ตัวไปว่าไปอยู่บ้านใหม่นะไปอยู่กับเจ้าของใหม่พอขึ้นรถมาน้องก็ทำหน้าอ้อนตลอดทางอย่างที่เห็นเมื่อได้เห็นน้องทำหน้าอ้อนแบบนี้แล้วงานนี้ทำเอาถึงกับลังเลเลยว่าจะเก็บไว้เลี้ยงเองดีไหมไม่ให้ใครแล้วแต่อีกใจก็คิดว่าที่บ้านมีหมาเยอะแล้วถ้าไม่ให้ใครก็จะเพิ่มเป็น6ตัวกลัวว่าจะเลี้ยงเองไม่ไหวและนอกจากนี้ก็ยังได้ทักไปสอบถามกับเจ้าของใหม่ว่าน้องเป็นอย่างไรบ้างซึมลงบ้างไหมถ้าน้องอาการไม่ดีก็จะกลับมารับเลี้ยงเองซึ่งทางเจ้าของใหม่ก็บอกว่าน้องเล่นและกินได้อย่างปกติ